านให้เกียรติฟังโอ้ต้องคุยเรื่องเก่าๆเพราะว่าเรื่องแก่นะมันก็ต้องพูดเรื่องเก่าก็เมื่อกี้หลายท่านพูดนะผู้หลักผู้ใหญ่พูดจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราก็เก่งกันอยู่แล้วไม่ค่อยไม่ควรที่จะต้องมาสอนอะไรกันเพราะก็เรียนมาเยอะแล้วก็รู้อะไรเยอะอยู่แล้วนะทีนี้วันนี้ให้พูดเรื่องศิลปะไทยศิลปะไทยประยุกต์คือศิลปะไทยมันมีปัญหามากปัญหามาตั้งแต่นมนานแล้วตั้งแต่สมัยยุคพี่หวันเราเคยจำ อาจารย์ประพัฒน์โยธาประเสริฐได้ไหมในสมัยที่ได้เหรียญทองแห่งชาติครั้งนั้นมีปัญหามากมายเราอาจจะไม่ทันพวกเราอาจจะไม่ทันทีนี้มีปัญหามากเพราะว่าในศิลปกรอาจารย์สุนทรีศรีมาใหม่ๆประเทศชาติของเราก็ยังกระจอกง่อยมันยังเป็นเมืองป่าเถื่อนไม่รู้เรื่องศิลปะบ้าบอคอแตกอะไรสักอย่างอาจารย์สินมาก็นำศิลปะของทางยุโรปมาพวกนักศึกษาลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์สินก็ของใหม่ของใหม่ถ้าเป็นพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราเจอของใหม่ของแปลกของระดับโลกของที่แบบโอ้โหสูงสุดของโลกศิลปะยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกทั้งนี้เขาทำมาตั้งเป็นร้อยปีสองร้อยปีแล้วแต่พวกเราตื่นเต้นมากคนหนุ่มในยุคสมัยนั้นแม้กระทั่งพี่หวันเองอาจารย์ประหยัดเองทุกคนตื่นเต้นมากกับวิชาการของทางยุโรปดังนั้นทุกคนก็จะเขียนเซซานเป็นโต๊ะนะก็จะเขียนกันโลกแตกโลกแตกทุกคนเขียนพี่หวันก็เขียนแมวเป็นคิวบิสซึมก็สารพัดอย่างเราจะเห็นยุคบลูพี่หวันยุคบลูอาจารย์ประหยัดทุกดำยุคบลูของใครทุกใครของโอ้สารพัดนะฮะทุกคนล้วนแต่ทำงานที่เป็นสไตล์ที่ลอกเลียนฝรั่งเพราะเป็นความใหม่และแปลกในยุคสมัยนั้นในขณะเดียวกันก็มีคนรุ่นหนุ่มหลายๆคนที่เขาพยายามที่จะนำเอางานของฝรั่งมาผสมในไทยก็มีอาจารย์ชลูดก็ทำอาจารย์มานิตวารีประพัฒน์โยธาประเสริฐคนเหล่านี้เขาก็พยายามแล้วสุดท้ายนะก็ถกเถียงกันวุ่นวายเป็นเรื่องเป็นราวสมัยนั้นผมยังเด็กแล้วก็มีปัญหามากอันนี้น่าจะต้องให้ผู้ใหญ่เล่าเรื่องนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมนั่นสะเทือนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าในขณะที่เป็นเด็กก็ชื่นชมยินดีกับคนที่พยายามที่จะทำงานศิลปะที่เป็นไทยและท่านอาจารย์ประหยัดเองก็ทำเป็นไทยตลอดพี่หวันเองก็เหมือนกันพี่หวันก็ทำฝรั่งมาเยอะมากจนสุดท้ายแล้วผมจำได้พี่หวันก็กลับมาสู่ความงานเอาละครมาห้อยไอ้จูแทนก็เป็นเรื่องนะฮะพี่หวันทำตลปัดพาน้ำสวดผู้หญิงแก้ผ้าที่สำนักคริสเตียนคนก็มากรีดลูกเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างนั้นผสมผสานผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการศิลปะของบ้านเราในยุคสมัยนั้นก็พยายามหลังจากเรียนฝรั่งเยอะแล้วทุกท่านก็พยายามที่จะหวนกลับมาสู่ความเป็นไทยผสมผสานไม่ว่าอาจารย์ประหยัดผมไม่ว่าอาจารย์ธนิวัฒน์ผมไม่ว่าอาจารย์ปิชาทุกคนก็หันกลับมาสู่ขบวนการคิดที่เป็นไทยเพราะทุกท่านเคยคิดถึงรากเหง้าของความเป็นชาติก็นำมาสู่วิธีการศิลปะไทยที่ประยุกต์ออกมาในที่มีน้ำหนักที่มีคุณค่าหรือมีความรู้สึกที่เป็นฝรั่งกับความเป็นไทยผสมผสานกันบางคนก็50 50บางคนก็80 20นะบางทีก็มีไทย80มีฝรั่งอยู่ 20% อะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่ทุกอย่างก็ยังมีกลิ่นไทยหรือกินสาความรู้สึกที่เป็นรูปแบบที่เป็นรูปเขียนไทยในยุคสมัยที่มีปัญหามากในเรื่องของไทยที่เป็นไทยรูปสมัยนั่นแหละผมคิดว่ามันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนระหว่างการที่อาจารย์ชลุดิมเสนอมาทำภาพวิชาศิลปะไทยคือผมเป็นรุ่นแรกที่เรียน
ทีนี้อาจารย์ชลุเนี่ยก็คงจะคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราทำไทยเนี่ยปล่อยให้ไทยโบราณเนี่ยที่พ่อช่างเราเรียนผมจบมาจากพ่อช่างทีนี้ทางพ่อช่างเนี่ยสายพ่อช่างก็จะเป็นพวกเชิงอนุรักษ์ดังนั้นในยุควิธีการของการสอนของพ่อช่างก็จะเน้นในเรื่องของอนุรักษ์คือเขียนแบบที่ถูกต้องเป๊ะอายุทยาเป๊ะเลยเสริมหวายแบบเป๊ะลอกทุกผนังที่ไหนลอกหมดเรียนรู้เอาแบบครูเอายางครูบิดผิวไม่ได้ทุกอย่างถูกต้องอันนี้เป็นวิธีของพ่อช่างทีนี้ผมคิดว่าในมหาลัยศิลปากรที่อาจารย์ชลุดตั้งภาควิชาศิลปะไทยขึ้นมาก็พบปัญหาถ้าเราอนุรักษ์มากเกินไปโอกาสยากที่เราจะนำศิลปะไทยไปสู่ความเป็นสากลยากเพราะว่ามันจะต่างเขียนเมื่อไหร่ก็เทวดาแบบนี้ไม่ได้ลายนี้เอาใส่ตรงนั้นไม่ได้ลายนี้ใส่ตรงนี้ไม่ได้ทุกอย่างต้องถูกเป็นขบวนการคิดแบบโบราณทุกอย่างสไตล์เทคนิควิธีการองค์ประกอบทุกอย่างเป็นแบบโบราณซึ่งมันทำให้ศิลปะไทยไม่พัฒนาทางอาจารย์ชลุดก็เลยตั้งภาควิชาศิลปะไทยเพื่อทำให้เราสบายขึ้นมีศิลปะในการคิดมากขึ้นดังนั้นขบวนการสอนขบวนการเปลี่ยนแปลงของภาควิชาศิลปะหรือศิลปะไทยของชาติเราสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาจารย์ชลุดที่เปลี่ยนทำให้พวกเราต่อลมหายใจทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นว่าศิลปะไทยไม่ได้ตายซากย่ำอยู่ที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเขียนแบบเดิมในขณะสมัยที่ผมเรียนมันมีการต่อต้านเยอะมากเราเรียนภาควิชาศิลปะไทยครั้งแรกมีคนเรียนอยู่สองคนคิดดูแล้วเพื่อนบอกไอ้ห่าไอ้เหลิมมึงเรียนหาแล้วแม่งเคยจะขายว่าอะไรห่าไม่มีเงามึงเรียนสากลนี่ห่าโลกแม่งเป็นไหนแล้วมึงจะไปเรียนศิลปะไทยควายผมบอกไม่เป็นไรหรอกกูควายอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงเรียนมึงหาใครทางมันอีสัตว์หาใครทางมันอีสัตว์เดี๋ยวกูห่าสุดท้ายก็เรียนสากลเรียนถึงสามคนศิลปะไทยอาจารย์ปีชาประคองสอนอาจารย์นิติพลสอนผมด้วยเข้าไปสอนศิลปะไทยรุ่นแรกๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาจารย์บอกว่าห้ามเขียนแบบโบราณต้องค้นหาตัวเองศิลปะไทยที่เป็นสมัยใหม่เป็นรูปสมัยไม่ใช่จิตกรรมฟ้าหนังนั่นคือสิ่งที่เป็นโจทย์นะทำให้ภาพยาศิลปะไทยของเราต้องคิดใหม่เอาความรู้สึกของโบราณเอาความรู้สึกเป็นไทยความรู้สึกเอาความรู้สึกแล้วมาทำให้เป็นงานศิลปะที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวตนเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องยากถ้าเราหวนกลับไปสมัยบุญหลวงเห็นนั้นจิตกรรมบุญหลวงก็มาจากอาจารย์ชลุดีดังนั้นจิตกรรมบุญหลวงนั้นจึงเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของศิลปะไทยของชาติทั้งหมดในการพัฒนาจากศิลปะโบราณมาสู่ความประยุกต์มาเป็นศิลปะประยุกต์หรือเป็นศิลปะไทยร่วมสมัยจนถึงปัจจุบันดังนั้นเราจะเห็นเลยว่าครั้งแรกของบุรุษที่อะไรผมจำไม่ได้ที่ได้รางวัลที่หนึ่งที่บอลทิศสดประเสริฐบอลทิศสดประเสริฐพี่แกเขียนเป็นสีแดงเป็นสีชาติมีเทวดาลอยมาเป็นฝูงแต่องค์ประกอบอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นโบราณมาถึงอาจารย์ผ่องเส้นกิ่งอาจารย์ผ่องเส้นกิ่งก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนโทนสีเปลี่ยนองค์ประกอบเริ่มฝันขึ้นนำจากลูกเขียนโบราณมาสร้างขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังใกล้โบราณยังดูแล้วเป็นโบราณยังเปลี่ยนบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกเทคนิคก็ยังเป็นวิธีแบบโบราณอยู่ยังต้องมาขัดดินสอคองเขียนจางๆหรือว่ามีตัดเส้นแล้วมีมิติมีอารมณ์ที่เป็นตัวตนของอาจารย์ของเส้นกิ่งชัดเจนแต่ว่าก็ยังติดโบราณทีนี้ครั้งที่สามภาควิชาศิลปะไทยตั้งตัวดีสิก็ต้องเสกคนให้มันแหกขอบก็ในนั้นก็มีคนเรียนอยู่สองคนหรือสองคนที่ป้า
ก็ผมไอ้วางเด้งเพราะว่าไอ้วางไม่หลอกเรียนเทอมเดียวไอ้วางไปไม่หลอกไอ้วางก็ย้ายคณะเหลือผมกับไอ้ป้าสองคนไอ้ป้าเขียนรูปเอารูปไทยตัวนางชาวบ้านมาขยายเป็นตัวใหญ่ๆเขียนรูปไทยใหญ่ผมก็ไปเขียนรูปเรื่องสมัยใหม่ตามระเบียบโบสถ์มาเขียนตอนแรกไปไม่รอดก็ยังเขียนพวกพญานาคหรือรอยถากรอยถือป้าบอกขอแตกทีได้สักเทอมหนึ่งอาจารย์พิชานทุกอาจารย์บอกอาจารย์ชื่อลุงก็นั่งอยู่อาจารย์ชื่อลุงบอกว่าปีชาว่าไงจะปีชาผมว่ามันก็ยังคิดอะไรยังเหมือนเดิมอยู่คือคำว่าเหมือนเดิมนี่คือดูแล้วมันก็ยังเป็นโบราณอยู่ยังเหมือนเดิมอยู่นะก็ยังไม่ได้พัฒนาไปทางไหนก็ดูแล้วก็ยังเป็นโบราณอยู่ยังเป็นเชิงอนุรักษ์เอาละสิอาจารย์ทุกคนก็จะบอกว่านี่เป็นเชิงอนุรักษ์อยู่ยังแบบยังหนีไม่พ้นยังอะไรมันเครียดโคตรเครียดคือมันเครียดไปหมดแล้วมันจะให้กูไปทางไหนวะเนี่ยคือมันเครียดแล้วเวลามันนั่งอยู่เนี่ยเครียดอาจารย์แต่ละคนบอกโอ้โหมันจะไปไหนวะเนี่ยคือมันจะแหกข้อไปทางไหนได้แต่ทุกอาจารย์ก็บอกว่ามันมีทางมันต้องคิดอย่าไปมองตรงนี้ไม่ดูอะไรมันลึกซึ้งเข้าไปไปหาอะไรที่ใหม่ๆไปออกไปดูไปสเก็ตไปอะไรมาโอ้เราไปไม่รอดเอวางไปก่อนไอ้วางเด้งไปก่อนแล้วเพราะมันโบราณมากไอ้วางไปไม่รอดกว่าที่ผมจะคิดอะไรขึ้นมาได้ต้องตายหาดกว่าจะไปเห็นระเบียงโบสถ์ไปคิดเรื่องไอ้เอาปัจจุบันเราทำดีกว่าว่าให้เป็นสมัยใหม่เอาเทคนิคโบราณมาเขียนเอาสไตล์โบราณผสมผสานออกมาก็เป็นคิดเป็นคำฝากเป็นรูปเขียนที่แบบในระเบียงโบสถ์ส่งเข้าไปประกวดเมื่อส่งเข้าไปประกวดสมัยนั้นเนี่ยท่านกรรมการอธิบายให้ฟังว่ามีปัญหามากระหว่างอาจารย์ทางเชิงอนุรักษ์ก็คืออาจารย์จุลทัศน์เพาะช่างอาจารย์จุลเขาก็สนับสนุนงานช่างที่เป็นฝีมือเป็นแบบสไตล์โบราณก็คือหัตถ์ไทยบุญนาคช่วงสมัยนั้นหัตถ์ไทยบุญนาคส่งพร้อมกับผมเลยผมส่งมุมหนึ่งของชีวิตไทยหัตถ์ไทยส่งโบราณแบบสวยงามอลังการสไตล์แบบออกเป็นพิจักพันโอ้โหงดงามมากฝีมือสูงมากเก่งกว่าไอ้เหลืองเยอะทีนี้ถึงเวลาตัดสินการวิพากษ์กันระหว่างอาจารย์ชลุดซึ่งสายทางต้องการที่จะนำศิลปะไทยไปสู่ความเป็นใหม่กับเชิงอนุรักษ์ซัดกันแบบโนเนียเอากันไม่อยู่ทั้งสองข้างเสมอภาคต้องตัดสินด้วยท่านกาลวิทย์จักรพันธ์ท่านเป็นประธานตอนนั้นผมโชคดีท่านกาลวิทย์เห็นว่าการพัฒนาการศิลปะไทยควรให้เด็กคนนี้ก็เพราะมันจะได้เปิดทางให้แก่เด็กรุ่นใหม่ในการที่ให้เขาเนี่ยได้กล้าหาญชาญชัยในการที่จะปฏิวัติรูปแบบทั้งหมดของศิลปะโบราณไปสู่ความเป็นศิลปะร่วมสมัยนี่คือสิ่งที่คณะกรรมการคิดแล้วก็โชคดีมากโชคดีที่ผมได้รางวัลไม่ใช่เพราะผมดีใจที่ผมได้รางวัลแต่โชคดีให้กับประเทศชาติให้กับวงการศิลปะของชาตินั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนั้นจนเดี๋ยวนี้เราเห็นงานศิลปะไทยเกิดขึ้นเต็มไปหมดคณะจิตรกรรมทุกวันนี้ภาควิชาที่มีคนเรียนมากที่สุดคือภาควิชาศิลปะเรียนมากที่สุดดังนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ให้เห็นถึงว่าการปฏิวัติรูปแบบหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของงานศิลปะไทยของชาติไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ดังนั้นสิ่งที่อนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไปสิ่งที่พัฒนาแบบอาจารย์ปิชาพูดเสมออนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไปพัฒนาก็พัฒนาไปดังนั้นงานศิลปะไทยจะต้องไม่ตายอยู่กับที่เดี๋ยวนี้งานศิลปะไทยของเราเปลี่ยนแปลงเยอะมีขบวนการคิดที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากกว่าสมัยนั้นมากกว่าสมัยประพัดโยธาประเสริฐเราลองคิดดูสมัยนั้นเนี่ยประพัดโยธาประเสริฐได้รางวัลเหรียญทองเราคิดดูในขณะที่คนยุคสมัยนั้นเขียนรูปเป็นฝรั่งเลยโอ้โหแบบทุกอย่างทุกลัทธิของฝรั่งเขียนเป็นสมัยใหม่มากในยุคสมัยนั้น
แล้วแกออกมาเปรี้ยงคนเดียวแล้วก็ยืนอยู่คนเดียวที่โดนด่ามากสุดเราลองคิดดูในยุคสมัยนั้นประพันธ์โหดร้ายยิ่งกว่าเฉลิมชัยเฉลิมชัยได้รางวัลยังค่อนข้างคนมีพัฒนาการหลายในขบวนการของวงการศิลปะของชาติก็มีความรู้มากขึ้นพัฒนาการมากขึ้นมีคนกว้างมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่ก็ยังมีเสียงแห่งการไม่พอใจก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้คือในทุกยุคสมัยก็จะเป็นโดยเฉพาะเรื่องของศิลปะของชาตินั้นเป็นเรื่องใหญ่จนกระทั่งมาทุกวันนี้ก็ยังพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็พูดในเชิงอนุรักษ์กับเชิงศาสนาก็ยังพูดกันอยู่มันก็ยังมีลมหายใจของพวกอนุรักษ์ก็ต้องมีในขณะเดียวกันมันก็มีพวกลมหายใจของพวกที่ต้องการพัฒนาและสร้างสรรค์ก็มีแต่ว่าอนุรักษ์น่าจะลดลงเยอะในสมัยนี้พวกเชิงอนุรักษ์น่าจะลดลงเยอะแต่ก็ยังมีเยอะอยู่นะที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยคิดร้ายไม่เป็นไอ้ฮาคิดร้ายไม่ถูกต้องไอ้ฮาดิสารพัดไอ้ฮาที่มันจะบอกว่าไม่ถูกต้องดังนั้นศิลปะมันไม่ใช่ความถูกต้องศิลปะมันคืออิสระภาพดังนั้นเราจะเห็นว่าลายไทยลายไทยมันไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่มันสร้างชาติมามันไม่ได้เหมือนกันเลยจริงๆมันไม่มีอะไรเหมือนเลยไม่ใช่ทุกอย่างเป็นวัดเสริมหมายผมไม่ใช่ในยุธยาในช่างในรัตนบุรีมาก็เปลี่ยนแปลงมาตลอดจนถึงกรมยานิสลามรัชกาลที่5ก็จะเปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดไม่มีอะไรที่ยืนอยู่ที่เดียวดังนั้นเอาละของที่ดีที่สุดก็บอกว่าเป็นของวัดเสริมหมายดีที่สุดลายที่ดีที่สุดแล้วยอดเยี่ยมที่สุดของอยุธยาที่สุดแล้วเป็นโคตรที่สุดแล้วก็โอเคก็ดีอยู่แล้วไงทำไมต้องไปลอกเราเป็นคนสร้างสรรค์เราจะลอกทำไมลอกแล้วมีประโยชน์อะไรดังนั้นเรามาดูลายของคนที่มีชีวิตอยู่ลายไทยของคนที่มีชีวิตอยู่ที่เราเห็นเราถามว่าเพียงคานเขียนลายไทยเป็นอายุขยาโอเคเป็นสไตล์ที่ผิวไหวแบบนั้นอารมณ์แบบนั้นแต่ว่าก็มีคาแรคเตอร์ของอังคาชัดเจนลายไทยที่ของพี่หวันลายไทยของพี่หวันเปรียวสะบัดสะบิ้งพิ้งพาวโอ้โหกำลังมหาศาลไม่ต้องสอดไส้ข้างในเป็นลายไทยที่แบบเป็นถวนดัชนีดูที่ไหนก็รู้ลายไทยที่ช่วงถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่าเป็นดีไซน์เป็นดีไซน์ไร้ชีวิตแข็งเป็นเหี้ยเหมือนเส้นลวดไม่ได้บ้าจริงเลยเฮียที่เป็นเฮียของอาจารย์คนละเฮียกันเฮียคนละตัวแล้วของพี่ปิชุนแต่เรารู้ปั๊บเป็นปิชุนเอาไปอยู่ตรงไหนรู้เป็นปิชุนลายไทยแบบนั้นนี่เป็นมาลายไทยเฉลิมชัยเป็นลายไทยที่ถูกโจมตีมากที่สุดเพราะระยำที่สุดในจำนวนของลายไทยทั้งหมดนั่นคือไม่กูทิ้งตูดกูพี่วันบอกไอ้หามึงอย่าเสือกไปโดดร่มแม่งเดี๋ยวมันเสียตัวตายหาไม่ก็บอกเฮ้ยอาทิตย์คุณมาบ้านหลังนั้นคุณเคยไปวัดอาคาซาเหรอวัดอาคาซาเดี๋ยววันนี้ก็วัดอาคาซาไปบอกเดี๋ยวมาอ้าวมากันเหรอนี่ไปวัดหอยเม่นมันมาอย่างคือไม่หอยเม่นแต่อาคาซาสองอย่างนั่นคือความพิเศษของลายไทยของมันดังนั้นมันก็มีสไตล์ของมันถามว่าเอาความผิดถูกเอาอะไรมาตั้งในความผิดถูกแต่ถามว่าเป็นไทยไหมเป็นลายของทุกคนเป็นไทยของพี่โชคก็เป็นไทยของพี่บันก็เป็นไทยของอาจารย์ปิชาลอนทองถึงแม้จะแสงเงาแต่ก็เป็นไทยก็ยังเป็นลายไทยอยู่ก็ไทยที่เป็นสไตล์ของแก่เวลาเราไปสวนภูมิเราเดินเข้าไปเราก็รู้ปีชาลุทองตั้งต่างหากก็ลายแบบสไตล์ของแต่ละคน
แล้วได้ไอ้ลายไทยเราจะไปบอกว่าเฮ้ยลายแบบนี้คือลายไทยแบบนี้ไม่ใช่ลายไทยไม่ได้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกไอ้ตัวความรู้สึกนั้นต่างหากที่เป็นศิลปะเหมือนอาจารย์อิทธิพลพูดเมื่อกี้น่าสนใจมากนะดังนั้นก็ความรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่ความรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ใช่ลายแต่ว่าเป็นความรู้สึกความรู้สึกนั้นบอกว่าความรู้สึกนั้นมันบอกว่าเป็นอะไรเป็นทางเอเชียเป็นทางเอเชียเจาะลึกเข้าไปออกเป็นอินโดนีเซียเจาะลึกเข้าไปเป็นไทยเจาะลึกเข้าไปเป็นเขมรเป็นพม่าใช่ไหมแต่ว่าฟีลลิ่งของงานศิลปะนั้นงานไทยสมัยใหม่เราดูเยอะมากเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขียนรูปที่เป็นสมัยใหม่แต่ว่ามีความรู้สึกเป็นไทยเยอะแยะมากในเทคนิคในลัทธิต่างๆก็สามารถเอางานความเป็นไทยไปยัดใส่เข้าไปในทุกลัทธิของงานศิลปะทั้งหมดดังนั้นเราก็จะเห็นคิวบิสซึ่งแบบมีไทยดังนั้นเราเห็นเซอริสแบบไทยเราเห็นแอปสแตรคที่เป็นไทยดังนั้นมันถูกยัดเข้าไปอยู่ในนั้นในกระบวนการคิดทั้งหมดหรืออินสไลชั่นที่เป็นไทยที่บนพี่เบิร์นก็เคยทำอาจารย์เดชาก็ทำนะดังนั้นเซอริสที่เป็นไทยๆเช่นพี่เกียรติผมอาจารย์เกียรติก็ทำหลายชิ้นที่มีความรู้สึกนั้นอันนี้ความเป็นไทยมันซ่อนเล่นแต่ไม่ใช่ในรูปแบบว่าเขียนกระหนกถึงจะเป็นไทยอย่างเดียวอันนี้โบราณเขาคือมากกว่าไอ้สายอนุรักษ์เขาก็อนุรักษ์ออกไปทำหนังสือขึ้นมาบอกไปนี่ลายยุทธยาเป็นอย่างนี้ไหมแล้วก็ตัวศิลป์เป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงยังไงมายังไงก็ว่ากันไปนั่นก็เป็นเรื่องขำซึ่งเป็นความรู้เป็นประวัติศาสตร์ให้กับพวกเราได้เรียนหรือรุ่นใหม่ๆได้เรียนดังนั้นคนที่เรียนไทยไม่ใช่ว่ามันไม่เคยเรียนไทยไม่เคยเรียนไทยโบราณในภาควิชาของเรามันก็สอนเรื่องโบราณในภาควิชาศิลปะไทยเราก็ต้องไปวัดทุกวัดไปดูไปสตัดดี้ทุกอย่างเหมือนกันเหมือนเดิมจะเห็นว่าในการสตัดดี้นั้นเราต้องรวบรวมทุกอย่างเป็นตัวตนดังนั้นพวกเราเยอะแยะในที่นี้ที่ส่งเข้าไปประกวดและได้รางวัลนะในเรื่องของไทยเยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่คิดว่ามันต้องพัฒนางานศิลปะของชาติต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นโลกสมัยเราเห็นจีนมันเดี๋ยวนี้จีนมันพัฒนาเร็วมากโคตรๆดังนั้นมันจะรวดเร็วมากจีนมันยิ่งใหญ่มากมันทำอะไรก็สำเร็จทุกอย่างทางด้านศิลปะมันสำเร็จมากมันสามารถสร้างศิลปินได้ระดับโลกเร็วมากอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลเขายิ่งใหญ่ดังนั้นในวิธีคิดของเขาและกระบวนการคิดของเขานำไปสู่การคิดที่เป็นระบบไปสู่ชัยชนะของทุกสายอาชีพดังนั้นในวิธีคิดของจีนมันจึงนำรัฐบาลมันจึงส่งเสริมและมันนำศิลปะของมันไปสู่ระดับโลกดังนั้นในงานศิลปะของจีนเราเห็นฟีลลิ่งของงานร่วมสมัยที่เป็นจีนอยู่ในศิลปินของส่วนใหญ่ของประเทศทั้งหมดดังนั้นในเชิงอนุรักษ์ของเขาก็เป็นอนุรักษ์ไปมันต้องแยกชัดเจนของไทยเราก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้สบายมันไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนที่เครียดมากเวลาผมสมัยเด็กๆนะผมกับญาติปัญญาพวกนี้เราต่อสู้ในวิธีคิดของเรานั่นคือการตั้งกลุ่มศิลปะไทยของเราขึ้นมาในสมัยนั้นเพื่อที่จะแสดงรูปร่วมกลุ่มกันแล้วจัดงานแสดงบ่อยๆเพื่อให้คนอาร์ตคอลเลกเตอร์หรือคนไทยที่สนใจเขาได้กลับมาเห็นว่าเฮ้ยงานศิลปะของชาติไม่ใช่อย่างที่พวกคุณเห็นนะไอ้หาไม่ใช่แม่เทวดาลอยลงมาตัดเส้นสีสิงเทาเป็นอย่างนี้หาสีแดงเทวดาพระพุทธเจ้าแบบโบราณสองมิติอย่างนั้นอย่างนี้เขาเบื่อเขาไม่อยากดูทีนี้ของเราจัดงานศิลปะไทยที่เป็นสมัยใหม่มันก็ตื่นตาตื่นใจมันทำให้คนสนใจงานศิลปะไทยมากขึ้นสนใจว่าเฮ้ยไอ้นี่หรือว่าเป็นของเราเป็นของยุคสมัยเราเว้ยซื้อไปติดบ้านเท่ไม่ใช่ลูกเขียนแบบโบราณลอกกิจกรรมความงานโบราณมันมือมันเซ็งคนยุคใหม่มันไม่เข้าใจมันไม่สนใจแต่มันอยากได้อะไรใหม่ๆดังนั้นเวลาเราทำงานศิลปะไทยที่เป็นศิลปะไทยที่พัฒนามันจึงขายได้สละเหมือนอาจารย์ปิชาในยุคสมัยเดียวผมถือว่า
เป็นยุคสมัยเดียวกันในยุคสมัยนั้นถึงแม้เป็นครูบาอาจารย์หรือว่าจัดนิทรรศการด้วยการแสดงรูปอะไรขายเป็นเดน่าเดน่าแกขายโลกแตกในสมัยนั้นขายโลกแตกรวยใช่ไหมดังนั้นคนพวกนี้เนี่ยเขาถือว่าคนไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยมันอยากได้งานไทยจะติดอยู่แล้วที่ว่าเป็นสันดาเป็นความรู้สึกของมันแต่ว่าไอ้ห่าเอาจิตกรรมฝาหนังโบราณไปติดบ้านกูเซ็งแค่กูไม่ดูคือกูเซ็งเพราะโรงแรมก็มีมันเขียนจิตกรรมฝาหนังโบราณเยอะแยะแล้วถ้ามันไม่อยากได้แล้วไอ้ของพวกนี้มันเป็นของแบบขายอยู่ในแกลเลอรี่แล้วก็ให้พวกจีไอซื้อไปบ้างกลับไปเมืองนอกคนไทยมันไม่ติดหรอกเศรษฐีคนไทยมันไม่เอาไอ้ห่าเขาจะติดรูปแอปสแต็กมันก็ไม่ชอบมันดูไม่ออกมันดูไม่รู้เรื่องรูปหาเลยวะแป้งอะไรมันวะคือดูได้ซื้อได้มันก็ไปเก็บไว้ห้องคนใช้หรอกรูปศิลปินในยุคสมัยนั้นเยอะแยะที่มันซื้อไปแล้วเราไปเก็บไว้ห้องคนใช้แล้วดีก็ไปห่อทิ้งๆแล้วลืมมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ไอ้คนเศรษฐีเนี่ยถ้ามันเห็นเรื่องความเป็นไทยแต่มันต้องเป็นสมัยใหม่ดังนั้นในยุคสมัยนั้นจึงทำให้คนรุ่นเดี๋ยวนี้ที่ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้มันจึงล่ำรวยเร็วมันจึงสบายเร็วยุคสมัยที่พี่หวันแสดงรูปพี่หวันแสดงรูปเราจำได้ไหมที่เราพวกเราอาจจะยังไม่ทำเล่นเด็กทำตู้ประทับสามเหลี่ยมทำตู้ประทับแล้วเขียนลายขวัญจะชีโอ้โหแม่งโคตรขาเกียร์แล้วคึกฤทธิ์ปาโมกข์ที่สยามนี่เป็นเขาสิ่งเปิดใหม่ตอนนั้นชั้นสองโอ้โหพี่หวันเขียนรูปพี่หวันในการตลาดสุดยอดคือวิธีหาเงินเก่งๆแล้วไม่มีแต่ก็จะคิดว่านี่คือกระบวนการคิดนะซึ่งผมชอบผมเห็นพี่หวันเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นคนที่ชอบมองคนที่ยิ่งใหญ่ผมจะแอบมองพี่หวันในวิธีคิดพี่หวันดังนั้นในเด็กๆก็จะไปมองตอนที่มิติเขาเส้นนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ประทับใจตัวผมมากสุดนั่นก็คือการได้เห็นวิธีคิดพี่หวันคนอื่นเนี่ยอาจจะมองไม่ออกคิดว่าเขาเป็นกระบวนการธรรมดาแต่จริงๆแล้วเป็นกระบวนการคิดที่ยิ่งใหญ่มากแกกลับมาเขียนรูปเรื่องไทยในยุคสมัยนั้นแล้วแกเปิดวันแมนโชว์แกในขณะที่บ้านเมืองตอนนั้นเนี่ยคนรวยเรียกร้องหาความเป็นไทยที่เป็นสมัยใหม่มากเขาไม่อยากตู้พระธรรมวัดเสริมไม้ไม่เอาเขาไม่อยากได้ตู้พระธรรมรัตนโกสินทร์ตู้พระโกแหงแสนห้าเฮ้ยแพงว่ะดูประจันชาติดแกลเลอรี่เอ๊ะทำไมแพงว่ะใครว่าอ่ะอ๋อพิจารณาทองศิลปินชั้นเยี่ยมโอ้ไม่เป็นไรโอเคแสนห้าโอเคเห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้างานที่ดูไม่รู้เรื่องเรียบร้อยขายยากมากโคตรเพราะคนไทยมันยังไม่เข้าใจงานศิลปะยังไม่รู้เรื่องยิ่งเป็นของพี่เดชาอย่างนี้ขายยากโคตรยากไปไหนพี่เดชนะขายยากตั้งแต่เด็กจนขายยากเป็นอย่างนี้คือศิลปินแห่งชาติคนที่ขายยากที่สุดนี่พวกเรารู้ไหมคนที่ขายดีมากไหมพี่เกียรติศักดิ์ผมพี่เกียรติผมเป็นเซอร์วิสขายดีมากเห็นไหมทำไมเซอร์วิสยังขายดีเห็นไหมเพราะคนไทยเนี่ยยังมีรสนิยมที่ชอบอะไรที่แบบเป็นรูปเป็นร่างสามารถอินเข้าไปในบรรยากาศต่างๆทำให้เขาคิดอะไรได้จินตนาการได้เป็นพื้นฐานของคนไทยแล้วนั้นกระบวนการคิดที่มันตรงพอดีกับลูกค้าถือว่าลูกค้าไอ้คนเหล่านี้คือลูกค้าคนซื้อรูปแล้วนั้นเราเห็นว่าคนที่ยืนหยัดอยู่ได้ในยุคสมัยตั้งแต่30ปีที่แล้วจนมาถึงเดี๋ยวนี้ใน30ปีที่แล้วคนเหล่านั้นเนี่ยโชคดีมากโชคดีกว่าพวกเราคนเหล่านั้นโชคดีเพราะว่ามันกำลังอยากได้เศรษฐีมันกำลังอยากได้เศรษฐีมันต้องการความเป็นร่วมสมัยความเป็นไทยที่เป็นร่วมสมัย
ม่ใช่โบราณไม่ใช่เชยแต่ว่าไม่ใช่สมัยใหม่มากเกินไปแต่อยู่ระหว่างกลางๆแล้วคนรุ่นนี้จึงทำงานได้สบายและได้สตางค์เหมือนพี่ถ้าเทียบระหว่างพี่จักรพันธ์พี่จักรพันธ์เขาพัฒนาจากงานศิลปะไทยโบราณมาสู่ความเป็นงานศิลปะที่แบบโอ้โหอลังการงานสร้างสวยงามโคตรๆสวยสวยเกินกว่าโบราณหลายร้อยหลายพันเท่าทำแบบพัฒนาจากโบราณสู่ความเป็นมีฝีมือสูงทุกอย่างมีความรู้สึกเป็นจักรพรรดิที่งดงามเหลือเกินที่จะวันรวยรวยจนเดี๋ยวนี้และบัดนี้เห็นไหมมันตรงกับพอดีแต่เราลองนิดดูกลับไปสู่กระบวนการคิดแบบโบราณใครก็ตามที่เขียนรูปแบบโบราณสุดท้ายก็เขียนแค่ลงไปพี่อะไรนะที่ตายไปแล้วรุ่นพี่จะประมาณพี่อาคารพี่กูดพี่กูดท่านกูดพายมุนสุนอันนั้นคือสายละแกก็เขียนลงไปจนตายเห็นไหมเพราะนั่นคือวิธีการและรูปแบบที่ยังเป็นโบราณมากโบราณมากจึงเป็นเดคอเรชั่นอยู่ในจิตกรรมฝาผนังอยู่ในรูปเขียนอยู่ในบนผ้าใบไม่ได้คนรับไม่ได้เอาไปติดบ้านอยากสู้เอาพิบัติหรืออาจารย์ชาติดอย่างโอ้เขาท่าเห็นไหมดังนั้นรูปแบบที่เป็นโบราณจ๋าจึงเป็นเดคอเรชั่นไปแต่ว่ารูปแบบของการสร้างสรรค์จึงนำไปสู่กระบวนการของนักสะสมที่เก่งเพราะว่ามันคือสิ่งที่สร้างสรรค์มันคือสิ่งใหม่มันคืออัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละคนอันนี้คือความสำคัญของศิลปะไทยมากที่สุดนั่นก็คือความเป็นตัวเองที่มีความเป็นไทยอยู่เราจะเห็นว่าเช่นพี่ผมคนหนึ่งเขามาหายสาบสูญไปเลยซึ่งเขาเขียนรูปไทยดีมากต้องถามพี่วันนี้นะพี่อะไรนะที่จบประยุกต์ศิลป์แล้วก็เขียนรูปไทยจนกระทั่งโบราณมากแล้วก็หายไปเลยพี่อะไรโอ้ยฮะอัตสาอ่าพี่อัตสาตุลาเนี่ยเราเห็นไหมว่าถ้าใครก็ตามที่รักษาโบราณเสร็จเรียบร้อยคือหายสาบสูญหมดแต่ถ้าใครสร้างสรรค์เป็นไทยแบบสร้างสรรค์เขาอยู่รอดมาจนถึงแล้วก็เป็นที่สนใจของอาร์คิเทคเตอร์ดังนั้นรูปแบบโบราณเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีก็อนุรักษ์เก็บไว้ก็มีคนเขียนโบราณไม่บ้างก็ติดแถวฝาผนังวัดนี้แต่ถ้าทำเป็นบนผ้าใบขายยากมากดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้แกลลี่ก็ขายรูปล็อกฝาผนังรูปโบราณไม่ได้เหมือนยุคจีไอสมัยรุ่นพี่หวันเขาดูก็จะมีคนเขียนรูปอย่างนี้เยอะถ้าให้พี่หวันพูดเรื่องนี้โอ้โหยาวเพราะเป็นเรื่องสมัยนั้นเวลาเขาทำแกลเลอรี่ขายรูปแบบเทน่าเทค่าเขียนรูปโบราณก็พี่อะไรที่ทำถุงจะหนึ่งพี่หวันพี่สมนึกพี่สมนึกตัวเป็นคนเขียนรูปไทยดีมากเขียนแกลเลอรี่รวยเลยเขียนถูกขายแกลลี่ขายแบบแค่นั้นเป็นข้าวออกข้างนอกเยอะแยะทั้งหมดสุดท้ายพี่สมนึกต้องขายไม่ออกเพราะโบราณเห็นไหมสุดท้ายเราเหลือแต่ปีชาหัวทองงานขาดปีชาหัวทองก็ยังรวยอยู่จนเดี๋ยวไปที่ไหนก็เห็นแสงเงาปีชาหัวทองทุกที่ร้านใครของแกแต่ว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งแบบถ้าเราดูงานสมัยใหม่ของพี่มนเนี่ยผมมีเหยื่ออยู่ที่นี่เยอะเลยพูดให้ฟังได้อย่างพี่มนเรารู้นะพี่มนรูปที่ขายได้ดีมากก็คือหนังใหญ่พี่มนทำไมเอาเลยหนังใหญ่พี่มนขายได้มากคนชอบเพราะอะไรเพราะมีฟีลลิ่งเห็นความเป็นไทยมากแล้วโอ้โหได้อารมณ์คือถึงแม้จะเป็นสมัยใหม่มากๆแต่ว่ามันมีความรู้สึกมันมีฟีลลิ่งที่ความเป็นไทยแล้วรูปของพี่บนนะถ้าอะไรที่ออกแบบกลิ่นไอของความเป็นไทยเรียบร้อยแต่อาร์ตโคเตอร์ในประเทศไทยมันชอบ
ส่วนใหญ่ถือว่าส่วนใหญ่ดังนั้นในรูปเขียนที่มันถูกพัฒนาการจากความเป็นไทยไปสู่ความเป็นสมัยใหม่สมัยใหม่กี่เปอร์เซ็นต์สมัยใหม่อาจจะ80มีไทยสัก20ออกมาเป็นพอดีโอ้โหเป็นเท่ๆเป็นรูปแบบเท่ๆแล้วมีอัตลักษณ์ของตัวตนหนังใหญ่ก็เป็นแบบพี่มนดูปั๊บเห็นพี่มนลอยมาแต่ไกลในทีท่าในพิธีการเท็กเจอร์ผิวสีอะไรก็เป็นเรื่องอิสรภาพของพี่มนแต่ว่าฟอร์มต่างๆที่นำมาสร้างขึ้นมามันให้อารมณ์แล้วนะเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถความเป็นไทยสามารถไปอยู่ในงานศิลปะที่เป็นสมัยใหม่ทั้งหมดในโลกนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นอินสตาเลชันล่าสุดสุดท้ายเข้าไปสู่กระบวนการของงานสมัยใหม่ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นวิธีใหม่เป็นดิจิตอลเป็นอะไรเยอะแยะสุดท้ายไทยของเราก็เข้าไปสู่ตรงนั้นได้มันก็พัฒนาของมันไปเรื่อยๆในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นในโลกของฝรั่งก็เป็นเหมือนกันมันก็ไม่ได้เขียนรูปเหมือนอยู่กับที่มันก็พัฒนาของมันไปเรื่อยๆในลัทธิต่างๆล้มล้างลัทธิกันไปปฏิวัติรูปแบบของงานศิลปะของมันไปด้วยความกล้าหาญฉาบฉวยประเทศชาติของเรานั้นเป็นประเทศชาติที่ไม่ค่อยกล้าศิลปินในประเทศไทยก็เหมือนกันไม่ค่อยเป็นนักปฏิวัติมันจึงช้าดังนั้นเมื่อมีการปฏิวัติแต่ละครั้งเกิดขึ้นจึงทำให้สะเทือนแล้วก็ไม่ทนศิลปินไทยเป็นคนขี้ขาดตาขาวไม่ทนศิลปินไทยไม่กล้าศิลปินไทยไม่กล้าพูดไม่กล้าโต้แย้งไม่ชอบความขัดแย้งดังนั้นมันจึงเมื่อมีขบวนการขัดแย้งทางลัทธิเกิดขึ้นหรือการปฏิวัติทุกครั้งในวงการศิลปะเกิดขึ้นจึงมีความท้อถอยงานศิลปะของชาติจึงขาดการพัฒนาลองถามดูสิว่าถ้าอาจารย์สุดไม่ตั้งภาพวิจารณ์ศิลปะไทยมาแบงก์กรุงเทพไม่สร้างกิจกรรมบุญหลวงขึ้นมาบ้านเมืองของเราวันนี้เรายังไม่รู้ชะตากรรมว่าสุดท้ายศิลปะของชาติจะอยู่ตรงไหนศิลปะไทยโดยเฉพาะศิลปะไทยเราจะมีบาลานซ์ถูกกันระหว่างศิลปะของฝรั่งกับศิลปะของชาติเรามากน้อยขนาดไหนหรือแย่มากขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่เราโชคดีเราเห็นวิธีการของฝรั่งเขากล้าหาญในการปฏิวัติทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงในลัทธิแต่ละลัทธิของเขาไปสู่กระบวนการคิดใหม่ซึ่งเป็นแย่แสและใจดีต่อการวิพากษ์ไม่สนใจครูบาอาจารย์ไม่สนใจรุ่นไหนทั้งสิ้นล้มกันดื้อกูไม่ชอบแบบมึงกูชอบแบบนี้แบบมึงเชยแบบมึงแหละไอ้หามึงเขียนนี่เป็นเจสซี่เนาะควายควายนะมันปฏิวัติเลยมันไม่สนใจเห็นไหมมันมีนักปฏิวัติแบบนี้มันก็ปฏิวัติของมันมาเรื่อยๆดังนั้นมันปฏิวัติงานศิลปะของมันจึงมีการปฏิวัติหลายบ่อยครั้งมากจึงทำให้งานของมันพัฒนาเร็วเราก็ตามตื่นมันแต่ที่มาดูวงการศิลปะไทยของเราเราเห็นการปฏิวัติแต่ละครั้งผู้ปฏิวัติล้มเหลวแม่งล้มเหลวทุกครั้งเพราะมันทนกระแสการด่าไม่ได้มันทนไม่นานพี่น้องลองคิดดูทุกอย่างที่เราทำขึ้นมาใหม่มันจะต้องถูกกระแสต่อต้านเป็นเรื่องธรรมดาแล้วศิลปินไทยเป็นคนที่ขาดอ่อนแอไม่องอาจไม่กล้ามันจึงพ่ายแพ้เมื่อมันพ่ายแพ้กระแสผู้วูบมันไม่แข็งพอไม่แรงพอเห็นไหมอย่างผมเองสร้างแล้วมาดูถ้าลองดิลองเป็นคนอ่อนแออยู่ไม่ได้หรือในขณะที่เป็นหนุ่มได้รางวัลที่หนึ่งเหรียญทองบัวหลวงรู้ไหมในขณะที่ต่อสู้นั้นโอ้โหแม่งด่าฉาแม่งด่าทุกที่ทุกที่ด่ามันด่าว่าเป็นผู้ทำลายศิลปะไทยเป็นผู้ทำลายอย่างเดียวไอ้หานี่แม่งทำลายศิลปะไทยอย่างเดียวไม่ว่าเชิงวิชาการในการสัมมนาก็ด่าถึงทุกอย่างในหนังสือแม่งก็เขียนด่าถึงแม่งด่าชิบหายไปหมดแม่งด่ากูอย่างเดียวมึงจะด่าน้ำเยี่ยอะไรกันเรื่องแย่มันด่าอย่างเดียวคือเราทนเราต้องทนเนี่ยเราต้องทนเนี่ยเราต้องทนเนี่ย
แล้วนั้นมันก็จะต้องอย่างนี้พอถึงเรื่องร้านไทยก็ด่าใช่ไหมก็ด่ามันด่าทั้งวงเล่ามันด่าทั้งเขียนหนังสือแย่ด่ามันด่าทั้งสัมมนาก็ด่ามันก็ด่าปะด่าเป็นปกติเหมือนสร้างวัดมงคลก็ด่ามันก็ด่ามันก็ด่าเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นเราต้องเข้มแข็งไงเราต้องรู้ว่าในวิธีการคิดของเราจะไม่สนใจเราเชื่อในวิธีคิดเราเชื่อว่าศิลปะนั้นไม่ได้เป็นแบบนี้ศิลปะไทยไม่ได้เป็นแบบนี้มึงไม่ได้มีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นอกนั้นไม่ใช่ศิลปะไทยไม่ใช่ดังนั้นงานศิลปะโลกนี้มันอยู่ที่เราคิดเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์อิทธิบททุกอย่างอยู่ที่เราอัตลักษณ์ตัวตนของตัวเองแล้วนั้นก็เข้มแข็งต้องเข้มแข็งและยืนหยัดอยู่ตรงที่เป็นเราไม่สนใจใครเราเคารพครูบาอาจารย์เราเคารพทุกอย่างทุกอย่างแต่ว่าเราจะไม่ทำตามอย่างครูเลยทำตามอย่างที่ครูอยากจะทำดีหรือไม่ดีเรื่องของครูไม่เกี่ยวกับเราชัดเจนทำไปไม่สนใครทั้งสิ้นแล้วนั้นก็จะทำระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มันเป็นวิธีการปฏิวัติของเราต่อวงการศิลปะเราคือกบฏเราต้องรู้ว่าเราคือกบฏเราต้องยอมรับกูคือกบฏดังนั้นเมื่อมึงเป็นกบฏมันก็ต้องมีผู้ต่อสู้ของมึงเยอะแยะดังนั้นต้องอดทนวันหนึ่งกบฏมันคือความถูกต้องกบฏไม่ใช่กบฏเมื่อสุดท้ายกบฏคือความถูกต้องมึงคือความถูกต้องเห็นไหมเราต้องทนไงทุกอย่างมันต้องทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบที่เป็นตัวตนของเราไม่มีผิดถูกศิลปะไม่มีผิดถูกไม่มีอะไรที่บอกว่านี่ผิดนี่ถูกไม่มีอะไรบอกว่านี่ดีกว่านี้ไม่มีถ้ามันมีอัตลักษณ์ของตัวตนของทุกคนเช่นศิลปินนั่นทุกท่านมีอัตลักษณ์ของตัวเองถามว่าของใครดีของใครไม่มีทุกอย่างดีเป็นของเขาทุกคนดีงานศิลปะของคนแต่ละคนนั้นเป็นปัจเจกลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองสูงสุดคือตัวเขาไม่มีสิ่งใดที่มาวัดบอกว่าทวัตดีกว่าปีชาปีชาลงคลองดีกว่าอิทธิพลตั้งกิโลไม่ใช่ทุกอย่างสูงเท่ากันในระนาบที่สำเร็จรูปเท่ากันเป็นกระบวนการของวิธีคิดที่สำเร็จรูปในชีวิตของศิลปินแต่ละคนไม่ใช่ว่าในประเทศไทยอย่างเดียวแต่มันทั้งโลกเห็นไหมถ้าเรากระบวนการคิดเราอย่างนั้นเราจึงต้องทำให้เราเชื่อมั่นตัวเองศิลปินไทยไม่มีความเชื่อมั่นตัวเองอันนี้คือสิ่งที่อ่อนแอมากที่สุดสำหรับคนไทยคนไทยมีสังคมที่แย่สังคมที่ฝึกฝนเราเป็นผู้อ่อนแอมาโดยตลอดตั้งแต่ขบวนการคิดตั้งแต่อยู่ในบ้านตั้งแต่เกิดมาอยู่ในครอบครัวถูกกดดันกดขี่บังคับทุกอย่างจนกระทั่งเข้าเรียนมันก็บังคับเราแม่บังคับกูตลอดเวลาทุกอย่างมันบังคับตลอดมันเลยทำให้เราหวาดกลัวเป็นผู้ที่หวาดกลัวแล้วไม่กล้านี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาตั้งแต่นานมาแล้วจนเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ดีขึ้นศิลปินรุ่นใหม่ดีขึ้นมากมีคนการคิดที่อิสระภาพมากสมัยก่อนรวยก็ไม่ได้รวยแม่งด่าต้องคิดถึงรวยมันด่านะที่หวังรวยมันแม่งด่าคนด่านะรวยไม่ได้คือรวยไม่ได้เป็นขาดนะศิลปินรวยไม่ได้รวยแล้วดูไม่ดีมากๆเหมือนเป็นพ่อค้าดูเลยหามันเป็นศิลปินพ่อค้าไอ้หาที่แม่งสร้างภาพแม่งรวยแม่งหลอกตอแหลสร้างภาพรวยไม่ดีรวยไม่ได้พรีเซนต์ไม่ได้นะพรีเซนต์ไม่ได้นะอยู่ดีจะไปทำเป็นพกไอ้สมุดแฟ้มอัลบั้มเปิดโม้ขายรูปตัวเองโม้ไม่ได้นะหูมันตาใช่ไหมหลอกไอ้เยี่ยนพ่อค้าคือมันเข้มไปหมดไอ้ทางกูทำเยี่ยนอะไรก็ได้สักอย่างเดียวนะคือรวยก็ไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้ขาแม่งตายคิดดูตลกมากเลยคือทุกอย่างคือมันต้องมี
ีกรอบของมันมากเกินไปในวิธีคิดของคนในวงการศิลปะในอันนี้มันบีบเรามากอันนั้นคือสิ่งที่โอ้โหไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้สบายสบายโอ้ขายลูกมันจบมาปีเดียวขายลูก200,000-300,000โอ้โหมีอาบ้านมากคือมันรวยกันหมดเลยมันมีตังค์นั่นแล้วมันไม่สนเรื่องความรวยไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวมันเป็นอิสระภาพทุกอย่างดังนั้นเดี๋ยวนี้ศิลปินรุ่นใหม่สบายไม่เหมือนศิลปินรุ่นเก่าลำบากเพราะโดนอัดมากเลยมันยังไม่มีอิสระภาพมากเท่าเดี๋ยวนี้มีอิสระภาพจะแสดงตรงไหนก็ได้ไม่มีคนด่าไม่มีคนว่าเพราะมันกว้างมากมันกว้างขึ้นเยอะเราได้รับการยอมรับเยอะมากเลยในสมัยก่อนนั้นลำบากนะในรุ่นที่วันยิ่งลำบากโอ้โหปัญหาเยอะมากมารุ่นผมก็ลำบากต่อสู้โอ้โหลำบากมารุ่นนี้สบายดูดิอยู่ดีเขาก็เชิญมาใช่ไหมกินดีอยู่ดีอยู่ฟรีกินฟรีแถมเลือกไปอเมริกาโอ้โหแม่เจ้าแม่สบายขาโคตรสบายแม่ไม่อยู่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนมังกรได้ลำบากนี่เห็นไหมเขาหาเงินให้เราโอ้ให้เราไปไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรสิบคนในบทนี้กลับบ้านไม่มีปัญหาอย่างน้อยก็ได้มาฟังในวิธีคิดเกมอะไรงั้นดูไม่ดีมีไหมมีอะไรถามไหมเอาละจีบมันหลบอาจารย์ครับเชียงนี้บอกอาจารย์บอกว่าเอาศิลปะสมัยใหม่เอเซียพัสมีคนเด็กผู้หญิงมั้งหรือผู้ชายไอ้หวันที่ถ้าผู้หญิงผู้ชายเล่นปักผ้าแล้วมันปักกับเป็นดอยอิงปักผ้าเป็นดอยอิงคนแก่มุสลิมโอ้โหไอ้ห่าไม่สุดยอดคือมันดูเป็นสมัยใหม่มากเลยในเทคนิคและวิธีการของมันไม่ใช่วิธีการแบบไทยๆแต่มันเป็นวิธีการของสมัยใหม่ของความเป็นสากลมันในองค์ประกอบของมันนี่แต่ว่ามันได้อารมณ์อ่ะคือมันได้อารมณ์มากคือมันดูแล้วมันแบบโอ้โหหรือไอ้ที่เขียนชื่ออะไรนะไอ้แจ๊โอ้โหไอ้แจ๊ดเองไอ้แจ๊ดนี่แม่สุดยอดแล้วถามว่ามันเป็นไทยไหมเป็นไทยใต้ถามว่าเป็นสากลไหมเป็นเห็นไหมเขาฟอร์มเฉยๆเขาสีแล้วลวดลายของเขาเรามองเป็นพื้นผิวเป็นเท็กเจอร์เราไม่ได้มองว่าเป็นลายไอ้ตัวไอ้อะไรอะไรอย่างเงี้ยกับคุณแมงกับคุณหรือสัตว์ในทะเลเราไม่ได้มองตรงนั้นเลยเรามองไปที่ฟอร์มของเขาฟอร์มที่เขาสร้างแล้วพื้นผิวเท็กเจอร์หรือสีบรรยากาศความรู้สึกที่เป็นโอ้โหอันนี้ดิไม่ยิ่งใหญ่คือดูแล้วแบบโอ้โหไอ้ห่าเนี่ยอ้าวดูมาเป็นป้ายเลยดูป้ายเลยแล้วสวยใหม่มากฟอร์มเท็กเจอร์ของเขาผิวของเขาโอ้อารมณ์สีอย่างเงี้ยมันได้อารมณ์มากมันได้ความรู้สึกแบบโอ้โหเราดูเนี่ยคือสิ่งที่เป็นท้องถิ่นที่เป็นสมัยใหม่ดังนั้นไอ้ตรงนี้ที่เราแสวงหาเนี่ยชาติของเราต้องแสวงหาสิ่งนี้เลยว่ามันยังอีสานเลยเนี่ยอีสานทางสายอีสานในช่วง14ตุลาหรือช่วงอะไรนี้ในรูปแบบที่การเขียนรูปแบบที่เป็นความกดดันเก็บกดแห้งแล้งสมัยนั้นฮือฮานะตื่นเต้นมากโอ้โหแม่เป็นสมัยใหม่แม่นั้นมากโอ้โหเดี๋ยวประกอบอะไรถึงแม่จะเป็นคอมมิวนิสต์แบบจีนแบบรัสเซียก็ตามแต่ว่ามันได้อารมณ์มันเป็นรุ่นสมัยในยุคสมัยนั้นตื่นตาตื่นใจกับในยุคสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วโอ้โหไอ้ห่าไม่องค์ประกอบของมันนั่งสมัยใหม่โอ้ตื่นเต้นไหมอีสานก็กดดันรูปแบบออกมาไหมโอ้โหมันน่าดูดีไหมแต่เดี๋ยวนี้มันยังเขียนอย่างนั้นอยู่มันยังเขียนดินแตกและแหกยังมีหมอกเงือกเหี้ยมันยังโบราณคำคือไอ้ห่าไม่พัฒนาเห็นไหมนี่คือการวิพากษ์สายอีสานบางคนในกลุ่มทั้งภาคดังนั้นอันนี้มันเป็นวิธีเราจะเห็นว่าอันนี้คือชัดเจนในยุคสมัยนั้น
ในสมัยนี้เราเห็นเลยใต้ดินแรงมากทุกคนยอมรับครูบาอาจารย์ทุกคนกรรมการทุกคนตื่นตะลึงตกใจมากในขณะเดียวกันเมื่อก่อนอีสานแรงมากโอ้โหทุกคนชอบอีสานมากแต่อีสานไม่ได้รับการพัฒนาอะไรมากมายมันยังอยู่ที่มันเดินห่างออกจากตัวเก่าของมันได้ไม่กี่ก้าวมันไปไม่ไกลแต่ในขณะเดียวกันใต้นี่แบบโอ้โหหายเลยลิบตาแบบไปไกลมากอันนี้คือสิ่งที่พิเศษนะแล้วตั้งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราดูภาพเลยเราเห็นว่าภาพภาพใต้แรงที่สุดภาพเหนือยังอีอออีออสลอสอเสียงแม่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันทางเหนือเรามันก็ยังเติบโตยากก็พัฒนาบ้างพอสมควรมีศิลปินเยอะมันก็ความที่มีศิลปินเยอะมันก็เลยมีการพัฒนามากแล้วมันก็เดินไปในทิศทางที่ของมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็มีลักษณะที่เป็นทางเหนือของเราเยอะมากก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าทางอีสานของเราเนี่ยอาจจะอ่อนด้อยนะอ่อนด้อยไปเยอะเลยในขณะเดี๋ยวนี้อันนี้เราพูดถึงที่เห็นภาพชัดของท้องถิ่นในกรุงเทพฯนะพูดถึงว่ามันก็ผสมผสานมั่วมาจากทุกที่มันเป็นอยู่ตรงนี้นั้นในภาคกลางก็ธรรมดาแต่ว่าในภาคที่มันเด่นชัดทางวัฒนธรรมเราเห็นเลยว่าเหนืออีสานใต้อันนี้เชิงวัฒนธรรมที่ชัดเจนที่รูปแบบของมันออกมาเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะงุนงงว่าอยากเห็นรูปใต้ดีๆสักรูปวะเนี่ยทำไมไม่เห็นดีมาสักคนเลยวะเราเคยคิดแต่ทำไมว่าหารูปใต้เนี่ยหาวัฒนธรรมมันก็แรงที่หายทำไมแม่ไม่มีศิลปินคนไหนทำออกมาให้แม่ประทับใจเลยโอ้โหรอเวลามา30กว่าปีดูดิในยุคสมัยนี้โอ้โหใต้สุดยอดต้องยอมรับยิ่งใหญ่มากนะอ่ะมีใครถามหนึ่งพอเข้าใจแล้วครับไม่ได้เข้าประเด็นอะไรเลยนะเพราะว่าในสัดส่วนมันแยกออกมาไม่ได้อย่างนั้นทำไมอาจารย์ปิยามันบอกคือมันแยกประเด็นว่าลายไทยกับความเป็นไทยนะต้องอาจารย์ปิยาแล้วนั่นเองลายไทยอย่าไปคิดถึงลายไทยมากถ้าเราทำงานที่เป็นสมัยใหม่ไม่ต้องคิดถึงลายไทยมากแล้วความเป็นไทยมันชัดเจนอาเจ๊เจ๊ก็เป็นไทยเป็นยังคนนั้นปากห้างก็เป็นไทยแล้วนั่นก็เป็นไทยนั่นไม่ใช่ว่าลายไทยต้องมีเทวดาลอยมามีลายกระดกนะมีสิงเทาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่สุดท้ายทั้งหมดในโลกนี้จะไม่ยึดความเป็นไทยแต่ยึดศูนย์กลางอยู่ที่ใจของเราใจของเราดังนั้นใจของเรานั้นก็มาจากอะไรก็มาจากการเห็นวิสัยทัศน์ทุกอย่างที่เราเรียนรู้ดังนั้นทุกอย่างที่เราเรียนรู้มันเป็นกระบวนการที่จะคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาถ้าสมมติเราเกิดในยุคสมัยนี้แล้วไม่สนใจอะไรเลยสนใจแต่ iPad เติบโตมาบ้านตู้ในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวมันก็มีคนการคิดจัดสรรมันไปสู่ในแนวทางของมันซึ่งอาจจะไม่ได้เรียกว่าไทยเราเป็นคนที่ติดในความเป็นไทยศิลปะไม่ใช่สิ่งที่ยึดติดในความเป็นไทยว่าทุกคนเกิดมาแล้วไอ้หากูต้องมีความเป็นไทยไม่ใช่ศิลปะมันมีสภาพมากมันเป็นสากลมันเป็นของโลกทั้งโลกมันไม่ใช่เป็นของประเทศชาติแล้วถ้าเราเกิดในประเทศไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องยึดว่าต้องเป็นความเป็นไทยแต่เพียงแต่ว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาในประเทศชาตินี้แล้วมันเสื่อมมีจิตวิญญาณมันมีจิตวิญญาณของมันที่ปลูกฝังในความเป็นไทยของมันตั้งแต่เด็กมันไม่ได้ตัดติดมันไม่ได้วิเคราะห์ว่าตลาดต้องการอะไรไม่ใช่แต่มันมาด้วยหัวใจของมันมันก็จะมีตลอดเวลาที่ประเทศชาติของเราตั้งอยู่มันก็จะมีเด็กอย่างนี้เกิดขึ้นต่อให้มันพัฒนาไปขนาดไหนก็ตามแต่มันจะมีกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่สนใจเรื่องสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะสนใจเรื่องศิลปะไทยอยากสื่อสารความเป็นชาติของมันมันต้องมีมันมีอยู่ในชาตินี้มันมีในขณะเดียวกันมันมีอีกพวกหนึ่งที่เกิดมาโดยไม่สนใจไทยมันมีคนการคิดของมันที่เป็นสากลมากไม่สนใจมันคิดของมันที่เป็นสากลเลยมันไม่สนใจเลยมันไม่รู้จักศิลปะไทยไม่รู้จักอะไรสักอย่างแล้วมันก็สร้างงานศิลปะของมันขึ้นมาซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของมันเห็นไหมก็ไม่ได้ผิดไม่ได้มีความผิดศิลปิ
ินไทยจะเป็นสร้างงานศิลปะไทยไงไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วศิลปินทั้งประเทศทุกประเทศในโลกนี้ทำงานตามใจตัวเองใจตัวเองฝักใฝ่อะไรจงทำอย่างนั้นเห็นไหมดังนั้นศิลปินที่เกิดขึ้นมาเด็กที่เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นศิลปะไทยมันก็จะเป็นของมันเองด้วยที่เราจะบังคับให้มันเป็นฝรั่งไม่ได้ให้มันดัดจริตทำอินสตอลเลชันมันทำไม่ได้ยังไงมันก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ชีวิตของมันมันไม่ใช่สิ่งที่มันรู้สึกมันทำไม่ได้ดังนั้นไอ้คนเด็กที่เกิดขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ในวิธีคิดใหม่ในเรื่องของอินสตอลเลชันมันชอบมันเข้าใจแล้วมันรู้สึกให้มันมาทำเรื่องเป็นฟอร์มเป็นเส้นเป็นดรออิ่งมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นดังนั้นศิลปะมันจึงขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวตนเราแล้วสิ่งสำคัญที่สุดมันอยู่ที่ใจเราเหมือนอาจารย์อิทธิพลพูดนี่เป็นสิ่งที่แปลกจริงผมชอบมากสุดท้ายมันอยู่ที่ใจเด็กเกิดขึ้นมาสามคนเห็นลูกเก่งกว่าแกสุดท้ายมันหายไปไหนไม่รู้สองใจเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเก่งไม่เก่งแต่ใจสำคัญในความเป็นศิลปินหรืองานศิลปะที่ส่งคุณค่าใจเป็นเรื่องสำคัญผมเคยสมัยก่อนเมื่ออยู่ที่เชียงรายมีคนหนึ่งเขียนรูปเก่งมากเก่งกว่าผมเยอะมากชื่อหลิงม่องมันโคตรเก่งทุกอย่างมันเขียนดีกว่าทุกอย่างมันเก่งมากไฟฝันว่าวันหนึ่งคุณจะเก่งอย่างมันให้ได้ก็เป็นเพื่อนสนิทแล้วสุดท้ายวันที่ต้องมาเรียนพระท่านจบที่นั่นปั๊บมันตั้งใจต้องเรียนพระท่านผมก็ตั้งใจต้องเรียนพระท่านเราจะมาด้วยกันซื้อรถซื้อตั๋วรถทัวร์พัดลมตั้งใจจะออกตอนเย็นมาพระท่านเตี๋ยไม่ยอมให้มาเดี๋ยวบอกไอ้ห่าหรือไปเรียนพ่อช่างโอ้ไม่ส่งลูกไปหรือต้องไปเรียนกรุงเทพกันนะสิไอ้ห่าเราก็ไม่เอาไอ้ห่าหรือให้โอ้เรียนกรุงเทพกันนะสิโอ้ไปเลยไอ้ห่าโอ้ไปเลยไอ้ห่าหรือไอ้จักหมาลูกจักหมาไอ้ห่าจักหมาปองไงไอ้จักหมาเงาไม่ได้มาปองไงจักหมาปักหูปักหูปักหูปองไงเงินเก็บปักไว้จักหมาเอาไม่เป็นไรไม่เรียนกูเป็นไม่เรียนแม่งเลยขึ้นไปข้างบนปิดประตูห้องมองหน้าต่างมาเหี้ยงงกับพ่อแม่มันยินดีไปส่งมันนะให้มันเรียนเขาจังจะไปส่งขึ้นรถตัวรอไอ้หาเบิร์ดไปยืนอยู่ข้างล่างแล้วอยู่บนไอ้บ้าไอ้เนี่ยไปยันไปยันไปยันไอ้หาเราก็ต้องมาแม่งไปเรียนอีก2วันเตี่ยให้ไปไอ้หานี่เอ้ยมันเอาจริงไว้หาให้มันไปเรียนแม่ก็ไปบอกเอ้ยเตี่ยมันแน่มึงไปเรียนแล้วไม่เป็นไรแล้วอีบอกว่ายังไงมึงก็สอบไม่ได้หรอกมึงโง่ให้มึงไปให้มึงไปนี่เราตกลงกันเรียบร้อยแล้วเตี่ยมึงบอกให้มึงไปเพราะมึงโง่มึงยังไงมึงก็สอบเข้าไม่ได้หรอกให้มันไปให้มันไปไอ้หาผมแม่ต้องนั่งรถขนหมูคืนนั้นไปเพราะช่างจะสอบอยู่เลยสามวันหน้านั่งรถขนหมูไปลงในลำปางเสร็จจากลำปางต่อรถไฟไปคนเดียวมาลงหัวลำโพงไปที่เพราะช่างสมัยนั้นโทรศัพท์ก็ไม่มีหาเลยไม่มีสักการต้องโทรเลขแล้วไม่รู้ไอ้เหี้ยนั้นมันไปอยู่ไหนห้องมันไปอยู่ไหนไอ้เราคิดว่าเดี๋ยววันสอบจะเจอไอ้เหี้ยห้องวันสอบเสือกไปเจอไอ้คนคนหนึ่งไอ้หานั้นไม่เคยวัดรูปเลยเราไม่เคยรู้ว่าไอ้หานว่ามันเป็นเลยตั้งแต่เรียนหนังสือกันตั้งแต่เด็กมาไอ้หานแม่งโผล่หน้าอ้าวมาหาจริงใช่ไหมล่ะบอกที่นี่หามาสอบพระเจ้ามันบอกกูมาสอบพระเจ้าอ้าวแล้วมึงว่ามึงจ้างบอกยังไงที่ว่ามึงจ้างนะมันไม่เคยว่ามึงเลยแล้วไอ้เหี้ยไอ้มึงว่ามึงไม่เป็นแล้วมึงมาทำไมแล้วไอ้ง้องไปไหนไอ้แม่บอกไอ้ง้องไปเชียงใหม่แล้วไปเรียนครูเลยไม่มาโอ้ไอ้ว่องเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจไปเรียนครูที่เชียงใหม่แล้วไอ้เบนนั่นน่ะไม่เคยเรียนวาดรูปเลยมาถึงพ่อจ้ำมีภาควิชา2อันปวชกับวิ
จิตรศิลป์วิจิตรศิลป์กับโอชอบอีกอันนึงหัตถกรรมหัตถกรรมมีคนสมัคร12คนเขาเอา40มาไอ้หานี่เดินเข้าไปไอ้หานี่เนี่ยมันเดินเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นครูจนเดี๋ยวนี้แม่งเป็นครูสอนศิลปะจนเดี๋ยวนี้คิดดูแล้วไอ้เรียนนั้นไอ้กล้องระดับใจมันสอบเก่งที่ผ่านใจมันสอบแล้วมันก็เป็นเรียนครูเรียนครูเสร็จมันก็สอนอยู่มองปอดเชียงใหม่แล้วเสร็จก็ร้องมันก็ทนอึดอัดไม่ได้ก็การเป็นครูออกมาเปิดร้านเขียนป้ายโฆษณาแม่งเขียนป้ายโฆษณาจนเดี๋ยวนี้เห็นไหมเราคิดดูเห็นไหมอย่างอาจารย์แกพูดเนี่ยคือสิ่งใหญ่มากของคนทำงานศิลปะนั่นคือใจใจต้องรักเก่งไม่เก่งไม่สนใจทีนี้คนไทยเราที่บอกเมื่อกี้พวกเราชอบขี้ขลาดเวลาเห็นคนเก่งกว่าก็แข่งแล้วจะวางมือจำได้ไหมที่แกพูดเรื่องความสวรรค์ดังนั้นพวกเราเนี่ยจะเป็นสันดานของคนไทยจะเป็นอย่างนี้พอเห็นคนเก่งกว่าก็วางมือสู้เขาไม่ได้ยังไงกูสู้ไม่ได้วางมือเลยนะเลิกเลยเลิกเลยนะและอีกอย่างเก่งอยู่แล้วโคตรเก่งโคตรเก่งแต่พอมีอาชีพอื่นมาล่อเบี่ยงเบนเลยเบี่ยงเบนไปเอาอาชีพอื่นเลยเห็นไหมเพราะมันไม่มั่นคงต่อความรักต่อการสร้างศิลปะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่เรื่องหัวใจเป็นเรื่องสำคัญยิ่งพรสวรรค์มีแต่คนที่มือพรสวรรค์นั้นล้มเหลวเยอะแยะคนที่เกิดขึ้นมาแบบเก่งจะหายคนเก่งได้เลยสุดท้ายมันไม่ได้ทำอย่างที่มันทำเยอะมากเพราะมันไม่ฉลาดพอนั่นคือไม่มีความอดทนและไม่รู้ทิศทางของตัวเองนั่นมันเก่งล้มเหลวดังนั้นคนที่มีพรสวรรค์เกิดขึ้นมาจงเชื่อในพรสวรรค์ของตัวเองแล้วทำในสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ของตัวเองดังนั้นเมื่อเรามีพรสวรรค์ของเราอยู่แล้วเราแพ้ผู้อื่นเราแพ้พรสวรรค์ของผู้อื่นเราจงคิดว่าระยะทางยังอีกยาวไกลในการพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ดังนั้นอย่าพ่ายแพ้ถ้าเราตามใดที่เราพ่ายแพ้มันนั่นคือเราทำลายความสวรรค์ของตัวเองเหมือนผมสมัยเด็กพี่ชายมีความสวรรค์สูงมากเกิดขึ้นมาแม่โคตรเก่งมันเก่งโคตรเก่งโคตรโคตรมันเขียนรูปเก่งตั้งแต่เด็กจำความขึ้นมาได้เห็นพี่ชายเขียนรูปร้อยยิ่งโหไอ้ขาแม่เขียนแบบเก่งมากมันมีพรสวรรค์แบบที่ได้แป้งฟ้าสั่งกันมาเลยเป็นอย่างนั้นมันเก่งจิ๋วหายเลยเราตกใจมากเลยโอ้ยฮะเกิดขึ้นมาปั๊บลืมตารู้จักมันก็รู้ว่ามันเขียนรูปเราลองคิดดูดิว่ามันมีความสวรรค์สูงขนาดไหนในขณะที่ผมเนี่ยแป้งเกิดขึ้นมาพรสวรรค์น้อยกว่าเห็นมันแล้วตื่นเต้นชอบจึงวาดรูปจึงวาดรูปพ่อเห็นมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครวาดรูปเลยทั้งบ้านมันเสือวาดรูปเป็นเตียก็ไม่ได้วาดรูปเป็นแม่ก็ไม่ได้วาดรูปเป็นรอบข้างบ้านมันมีใครวาดรูปเป็นไอ้เวงหาที่เสือเก่งที่ผายเกิดขึ้นมามันเขียนรูปไอ้หามันเป็นได้หรือวะเห็นไหมอันนี้คือพรสวรรค์ที่สูงสุดของมันคือมันมีภพชาติที่ดีมันจึงเกิดขึ้นมามีพรสวรรค์ที่ดีมากแล้วเขียนรูปดีทีนี้เราถามว่ามีพรสวรรค์ไหมไม่เทียบกันไม่ได้ถามว่ามีพรสวรรค์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับมันมัน 100% เราอาจจะมีพรสวรรค์ประมาณ 60-70% แต่ว่าเราเห็นมันเห็นมันปั๊บเราอยากวาดรูปเมื่อเราวาดรูปไปปั๊บเรารู้ทันทีเลยว่าไอ้ห่าอันนี้คือสิ่งที่กูชอบที่สุดอันนี้ก็คือสิ่งที่กูชอบที่สุดกูอยากจะทำตรงนี้กูอยากแล้วกูก็ทำตลอดเวลาทำไปเรื่อยๆไม่สนใจเลยสักอย่างว่าข้างหน้ามันจะมีแดดมันไม่มีกินมันยังไงกูไม่สนใจมีเรียนที่ไหนกูไม่รู้เรื่องแต่ว่ากูชอบวาดแล้วชอบชอบไปเรื่อยๆอายุ8ขวบก็ชนะพี่ชายในขณะที่พี่ชายนั้นเขียนรูปเก่งแต่ว่าไม่เอาหักแม่เดี๋ยวไปเตะฟุตบอลเดี๋ยวไปเล่นอย่างอื่นไปสนใจวิชาอื่นคณิตศาสตร์นะมันเริ่มไปสนใจพอสังคมมันสูงขึ้นมามันเปลี่ยนแปลงลูกเขียนมันก็ไม่ค่อยไอเราที่แบบนี่ก็คือของกูอันนี้แหละที่กูจะต้องเป็นกูรักมันมากกูรักมันมาก
กูก็เขียนทุกอย่างไม่สนใจเลยสักอย่างจนกระทั่งไปอยู่เรียนอยู่ในเมืองเห็นเขาเอาลงหนังผมอยากเขียนในขณะพี่ชายเลิกพี่ชายไปเชียงรายแม่ขี่มอเตอร์ไซค์จุ้ยวันๆไปเตะฟุตบอลไปอะไรของมันแม่งไปทางอื่นมันไม่เขียนรูปเลยเห็นไหมมันไม่เขียนรูปแม้มันสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พรสวรรค์ของเราถ้าเราไม่รู้จักใช้พรสวรรค์ของเราให้เกิดประโยชน์ในสายอาชีพพรสวรรค์นั้นไร้ค่าต้องรออีกภพชาติภพชาติไหนดังนั้นเนี่ยภพชาตินี้เราต้องรู้ว่าเฮ้ยนี่คือใจของเรานี่คือสิ่งที่เราต้องทำเราลองคิดดูศิลปินทุกท่านในที่นี้พี่หวันเนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่เชียงรายชอบวาดรูปแต่ชีวิตพี่หวันต้องการอย่างเดียวคือเป็นศิลปินอาชีพนั่นคือตัวอย่างที่ดีเขาต่อสู้ด้วยตัวเขาเองเขาไม่เคยพึ่งพาใครในโลกนี้ด้วยไม่พึ่งพาทุกอย่างเดินหน้าด้วยเพราะกูชอบนี่คือทิศทางนี่คือหนทางของคนที่ยิ่งใหญ่แล้วประสบความสำเร็จนั่นคือไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นในโลกนี้กูฟังหัวใจกูอย่างเดียวกูไม่ฟังใครทั้งสิ้นกูไม่สนใจใครทั้งสิ้นกูไม่ใส่ใจใครทั้งสิ้นกูไม่ยินดียินร้ายหาอะไรกับใครทั้งสิ้นกูฟังอย่างเดียวคือหัวใจของกูที่กูจะเดินทางในแนวทางของกูนี้ไปจนตายพี่หวันคือตัวอย่างที่ดีที่สุดของผมผมมองเห็นพี่หวันตั้งแต่ผมเป็นเด็กเราลองคิดดูเมื่อขนาดเด็กนะยืนอยู่หน้าร้านแม่ดับผมเปิดร้านดับผมยืนอยู่หน้าร้านข้างหน้าเป็นตลาดพี่หวันเดินผ่านหน้าร้านโอ้แม่เจ้าพี่หวันใส่ชุดหนังแป้งตัวของดำหัวไปลากเกิดแบบนี้หัวกำลังตีเลยกำลังเท่แล้วก็ใส่หมวกคาร์บอยสีดำโอ้โหแจ็คเก็ตหนังใส่รองเท้าบู๊โอ้โหเดินแบบองอาจหายเลยแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงสวยโคตรสวยใส่ฮอตแพนสมัยนั้นแม่งใส่ฮอตแพนแบบโอ้โหแทบเห็นงานตุ่นขาวทั้งเหลืองล่างขาวตัวผมยาวแบบปากเข้ามาถึงตุ่นผมเนี่ยเลยยาวเอาไอ้ผ้ามัดหัวให้มากแล้วปีกนกอินเดียใส่หนังแบบขาวเป็นเส้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 นแจ็คเก็ตขาวเป็นหนังแบบสาวอินเดียฮอตแพนโอ้ไอ้พี่หวันเดินโอ้โหไอ้หาแป้งเด็กของแกเดินกระดับข้างโอ้โหสามตัวแม่งโอ้โหสามตัวแม่งบ้านแม่งวิ่งเลยโอ้โหไอ้หาตั้งหนึ่งแม่งเป็นตลาดไอ้เหี้ยแป้งโอ้โหผมนี่นะแบบรู้ไหมเห็นพี่หวันแม่งเดินมาเนี่ยนะแบบใจแม่งแบบนี่เราถอนดัชนีไม่ยิ่งใหญ่ชิบหายโอ้โหนี่คือสิ่งที่แบบวันนึงข้างหน้าเลยหากูจะเป็นอย่างแกหรือขออย่ากูหัวล้านกับแกคือมีข้อแม้คือแบบเป็นความใฝ่ฝันให้กับเด็กคนหนึ่งโอ้โหยิ่งใหญ่มากเวลามองเขาเนี่ยเหมือนโอ้โหเป็นคนที่ทำงานศิลปะที่แบบเป็นอาชีพในขณะนั้นนะแกเป็นสอนอยู่ที่มอทอนสมัยนั้นขี่ม้าสอนอยู่มอจอนแกควบม้าแล้วก็โอ้โหชีวิตมันเท่มากไงชีวิตเราดีเลยวะสมัยนั้นแกไม่รู้แกขายรูปได้หรือไม่ได้รู้แต่คนโง่มันขายไม่รวยชิบหายแบบโอ้โหไอ้หาแล้วตื่นเต้นเลยไหมว่าภาพลักษณ์แกแบบโอ้โหไอ้หานี่คือความฝันเด็กคนหนึ่งที่แบบมองเห็นเขาแล้วแบบแล้วใจที่เราผูกพันใจของเราที่ปรารถนาอยากเรียนศิลปะมันอยู่ในหัวใจของเราแล้วพอมาเจออย่างนี้มันก็เป็นแรงเหมือนพวกเรามาเจอคนศิลปินใหญ่
เราเจอบ่อยๆก็ดีเจอแล้วมันจะได้แบบมันตื่นเต้นเนี่ยมันมีความหวังเนี่ยมันมีความฝันเนี่ยว่าวันหนึ่งไอ้ห่าเขาทำได้กูก็ต้องทำได้วันหนึ่งกูต้องมีความสำเร็จแบบแกอันนี้คือเป้าหมายเลยเราต้องตั้งเป้าหมายเราต้องเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดเนี่ยแกเป็นตัวอย่างที่ดีของความเด็ดขาดในชีวิตเรามีรุ่นพี่ที่คอยเห็นอยู่ข้างหน้าว่าเฮ้ยไอ้ห่าเขาสู้มาขนาดนี้ว่าเขาไม่ได้สู้แล้วเขาล้มเหลวเราอย่ามองคนที่ล้มเหลวพวกเราชอบมองคนล้มเหลวแล้วทำให้หวาดกลัวเฮ้ยไอ้ห่าแม่งเก่งกว่ากูอีกเฮ้ยรุ่นพี่กูเก่งกว่ากูอีกเฮ้ยอาจารย์กูเก่งกว่ากูอีกแกยังมองไปไม่รอดหรอวะโอ้ยกูไม่เอาอย่าถอยเนี่ยจบเห็นนะพวกเราจะเป็นคนอย่างนี้ชอบคิดอย่างนี้ไงดังนั้นต้องคิดว่ากูเก่งที่สุดแล้วกูอยากเป็นแบบพี่หวันพี่หวันทำได้กูก็ทำได้ต้องคิดอย่างนั้นแล้วเราจะมีแรงไงเราจะมีเป้าหมายไงว่าเฮ้ยแกทนขนาดไหนเราต้องสตั๊ดดี้แกดังนั้นผมเป็นคนสตั๊ดดี้ศิลปินเยอะจึงประสบความสำเร็จเร็วเพราะว่าสตั๊ดดี้มาตั้งแต่เป็นเด็กดังนั้นจะสตั๊ดดี้พี่หวันสตั๊ดดี้อาจารย์ปีชาสตั๊ดดี้ทุกคนอาจารย์ปีชาพี่ทุกคนนะสตั๊ดดี้หมดนะอาจารย์ชลุสตั๊ดดี้หมดเลยจะหนักไปทางสตั๊ดดี้มากกว่าสตั๊ดดี้ชีวิตเขาในความอดทนเขาเป็นแบบอย่างที่ดีความขยันหมั่นเพียรของใครคนเนี่ยมันไม่ครบวงจรคนที่สำเร็จสูงสุดคือคนที่ครบวงจรที่สุดแล้วนั้นคนนั้นน่าศึกษามาศึกษาเลยศึกษาองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตของเขาที่นำไปสู่กระบวนการแห่งความสำเร็จในชีวิตนั่นคือเป้าหมายเขาสูงสุดอย่างนี้เขามีอะไรที่เป็นองค์ประกอบนำไปสู่ความสูงสุดของเขานั่นคือคาแรคเตอร์ที่เราจะต้องเห็นว่าเขามีองค์ประกอบอะไรทำไมเขาขายลูกได้ทำไมเขาดีเซนเดชั่นเก่งมากทำไมเขาได้รับการยอมรับจากคนเล่นลูกนักสะสมคนชื่นชมแกคนด่าแกเป็นธรรมชาติทางด่าอย่ามองเห็นไหมแล้วคนเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมองโดนด่ามากกูไม่เอาเห็นไหมฮะฟังมากคือคนไทยสันดานชอบฟังนินทามากไม่เอาเกลียดเลยไม่พอใจมันโง่ไงมันโง่มันก็จะไม่พอใจเมื่อไม่พอใจมันจึงเข้าหาไม่ถึงมันสตันดี้ไม่ได้เห็นไหมเพราะมันโง่ไงทีนี้วิธีที่หนึ่งสตันดี้แยกเขาออกเป็นส่วนๆว่าเขามีองค์ประกอบอะไรที่นำไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดของเขาอะไรเขาฝึกอะไรองค์ประกอบของเขาหนึ่งสิ่งที่เขายิ่งใหญ่มากสุดก็คือความรู้ทางด้านอาร์ตของจริงเขามีวิสัยทัศน์ดีมากเขาท่องเที่ยวมาเยอะเขาเห็นมาเยอะแล้วเขาเป็นคนที่กล้ามากและเป็นคนที่กล้าหาญในการที่แตกต่างชัดเจนทั้งภายนอกและงานศิลปะของเขาทั้งภายนอกเขามีพรีเซนเทชันที่ดีที่สุดเขามีกระบวนการจัดการบริหารในการจัดนิทรรศการของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเขามียุทธวิธีในการเปิดโอกาสตัวเองในลักษณะของในวิธีคิดในการให้ข่าวเขามีลูกเล่นเยอะมากเขามีกระบวนการขายลูกที่แบบซับซ้อนมากทุกอย่างเป็นกระบวนการในเชิงฉลาดทั้งหมดเห็นไหมองค์ประกอบเหล่านี้มนุษย์สัมพันธ์ดีมากมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นจังหวะการละเอียดความขยันหมั่นเพียรความอดทนอดกั้นสูงมากโคตรอดทนอดกั้นสูงมากความขยันมันเป็นสูงมากเห็นไหมเลือกเมียสวยมากคือหลายเรื่องคือมันเป็นองค์ประกอบทั้งหมดในการเป็นกระบวนการคิดแล้วก็ไม่เคยผิดพลาดอันนี้สุดยอดดังนั้นเราจะเห็นองค์ประกอบของคนคนหนึ่งที่นำไปสู่ความยิ่งใหญ่เราลองคิดดูสมัยผมเป็นเด็กอายุ23 24ผมมองพี่หวันวิเคราะห์พี่หวันออกเป็นชิ้นๆพี่ห
ิเคราะห์วิจารณ์มันออกเป็นชิ้นๆวิเคราะห์อาจารย์วิชาออกเป็นชิ้นๆแล้วเห็นหมดเลยองค์ด้อยของแต่ละคนเป็นเห็นความด้อยเห็นอาจารย์ประหยัดคงดำชัดเจนเห็นข้อด้อยเห็นหมดนั้นจะวิเคราะห์ทุกสิ่งเป็นทุกคนเห็นวิเทืองวิเคราะห์วิเทืองออกเป็นชิ้นๆชิ้นๆแยกเป็นส่วนแล้วเห็นเลยข้อด้อยที่ช่วงเป็นชิ้นๆเห็นข้อด้อยเห็นไหมวิเคราะห์ครูบาอาจารย์ที่เป็นศิลปินครูบาอาจารย์ออกเป็นคนๆทุกคนออกมาแล้วเห็นข้อแต่ละข้อที่เขาขาดเห็นไหมดังนั้นทำไงเราต้องฝึกไงเราต้องฝึกไงเราต้องฝึกตัวเองไงเราจะมีคนหลายคนบอกเฮ้ยมันจะเป็นไงเหรอได้ไงมีฮาแม่งโอ้ยาเป็นอย่างมันได้ไงมันเป็นแบบมันโอ้โหเป็นนิสัยมันเป็นสันดานมันเป็นอย่างนั้นโอ้เราทำได้มันได้ไงไม่จริงย้อนกลับไปเมื่อผมเป็นเด็กผมไม่ได้เป็นเด็กผมไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยไม่ได้เป็นเลยผมไม่ได้เป็นเลยแต่ทุกอย่างมันสตี้มันต้องเรียนรู้ใช่ไหมมันต้องเรียนรู้ใช่ไหมมันต้องเรียนรู้แล้วมันต้องฝึกฝนตัวเองแล้วมันก็ต้องฝึกฝนทุกอย่างมันฝึกฝนไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วเป็นเฉลิมชัยเกิดมาเป็นทวันเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ทวันต้องพัฒนาตัวเองต้องต่อสู้ต้องมีวิธีคิดของเขาแล้วเขาฝึกตัวเองแล้วทุกอย่างมันการฝึกฝนเหมือนการเขียนรูปเขียนรูปคือการฝึกฝนเราฝึกฝนการเขียนรูปดีที่สุดในขณะเดียวกันเราขาดการฝึกฝนตัวเองเพื่อไปสู่ความเป็นเลิศทางลาภยศเสริมเห็นไหมมันแยกออกสองกระบวนการคิดทางศิลปะไปสู่ความสำเร็จอันนั้นง่ายมันเป็นกระบวนการส่วนตัวแต่อีกกระบวนการที่นำเอางานศิลปะที่สำเร็จรูปนั้นนำไปสู่ความมีชื่อเสียงแล้วประสบความสำเร็จอันนี้ยากโคตรยากอันนี้คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไปเลยจึงรู้ว่าถ้าเราต้องการมาตรฐานของชีวิตของเรามีเงินประมาณ50ล้านบาทและมีชื่อเสียงพอสมควรง่ายง่ายโคตรง่ายแต่ถ้าเรามาตรฐานมีเงินไร้ลิมิตและมีชื่อเสียงโคตรยากเราจะเอาเราจะเอาตรงไหนถ้าต้องการแบบถวันเหนื่อยเหนื่อยต้องฝึกตัวเองสูงมากแล้วจะได้แบบนี้เห็นไหมดังนั้นมันต้องเรียนเรื่องอย่างนี้ทีนี้คนสำเร็จในชีวิตของตัวเองไม่ใช่สำเร็จงานศิลปะอย่างเดียวแต่มันต้องสำเร็จในเรื่องการบริหารจัดการตัวเองกับสังคมกับการแสดงงานของตัวเองกับการขายรูปของตัวเองกับการอยู่ร่วมในสังคมจากการที่ต้องมีความชาญฉลาดของการที่จะสร้างทุกอย่างของตัวเองขึ้นมาในสิ่งที่ตัวเองทำไว้อย่างดีแล้วนำเสนออย่างไรทำให้คนมันชื่นชมเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่ยากดังนั้นอย่าขี้ขาดแล้วอย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ในโลกนี้เมื่อมีคนหนึ่งทำได้เราต้องทำได้เราเสกเราได้มนุษย์เสกตัวเองได้ทุกคนอยู่ที่ว่าเราเสกให้ตัวเองอยู่ในระดับไหนถ้าเราเสกตัวเองให้อยู่ในระดับสูงมากเราต้องเหนื่อยมากเราต้องเรียนรู้มากแล้วต้องเรียนรู้เร็วด้วยคือเรียนรู้เมื่อเป็นเด็กถ้าอายุมากเกินไปเรียนรู้ไม่ทันอายุ40กว่ายากแต่มันต้องเรียนรู้ตั้งแต่อายุ20กว่าเริ่มที่จะเรียนรู้เริ่มที่จะแยกแล้วก็ทำดังนั้นทุกอย่างเป็นความสำเร็จที่ไม่ได้ยากดังนั้นอันนี้เป็นครั้งหนึ่งของเสี้ยวของความสำเร็จของชีวิตเราซึ่งเราจะทำประโยชน์ตรงนี้ได้อย่างไรเห็นไหมในความชาญฉลาดถ้าสมมติในกรณีที่ว่าผมมายืนผมมานั่งตรงนี้แล้วมีท่านศิลปินแห่งชาติแต่งงานผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมจะเป็นเด็กที่ฉลาดมากผมจะรู้เลยว่านี่คือเหยื่อผมทั้งหมดนี่คือวิธีเลยนะนี่คือวิธีคิดเลยนะผมรู้เลยว่าพวกนี้คือเหยื่อผมเนี่ยจะต้องก้าวย
ยากคนโดยคนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ซัพพอร์ตผมอย่างไม่รู้ตัวรู้ไหมไม่ได้คิดขนาดนั้นนะดังนั้นการนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่มาเขียนรูปเขียนรูปง่ายๆแต่มีวิธีคิดว่าเราจะทำยังไงให้รูปเป็นหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบเราจะทำการเตรียมตัวของเรามาต้องได้หนึ่งในสิบคือรู้ได้ตั้งแต่ก่อนมาที่นี่กูต้องได้ในขบวนการคิดต้องบอกว่ากูต้องได้ดังนั้นขบวนการคิดที่จะได้มีองค์ประกอบอะไรบ้างที่นำไปสู่การได้เห็นไหมเมื่อมาเจอท่านเหล่านี้ทำอย่างไรถ้าเกิดกูไม่ได้หนึ่งในสิบกูเชื่อแน่ว่าวันหนึ่งพี่มนต้องให้กูไปบ้านแกเนี่ยเห็นไหมในวิธีคิดเป็นอย่างนี้เลยนะคิดอย่างนี้เลยนะมันไม่มีขบวนการสิบคนเท่านั้นที่จะได้เห็นไหมในวิธีคิดต้องสำรองพิเศษว่ากูต้องได้แน่นอนสิเกิดห้าไม่เสียใจในขบวนการกี่วันที่อยู่ตรงนี้มีขบวนการจัดการไปเรียบร้อยแล้วถ้าพระไม่เป็นไรถ้าพระไม่มีช็อตที่สองต่อในหัวเห็นไหมเห็นไหมดังนั้นไม่ดีคิดมันต้องแบบมันสำคัญมากกว่าการวาดรูปผมจึงต้องเรียนรู้คนเหล่านี้มากเขาไม่กล้าพูดในความจริงแบบนี้แต่ว่าเราเรียนรู้เขาเขาอาจจะไม่ได้บอกอย่างนี้แต่ว่าเราเรียนรู้เขาเรารู้ว่าเขาเป็นอย่างไรเรารู้ในกระบวนการคิดของเขาดังนั้นคนที่ประสบความสำเร็จมากเนี่ยเราเห็นว่าเขาคิดอะไรที่แบบมันเหนือชั้นนะงานศิลปะของเขานี่ยิ่งใหญ่แล้วไม่ต้องพูดถึงของทุกคนยิ่งใหญ่แต่ว่าในวิธีการในกระบวนการคิดต่างหากในความฉลาดเชิงฉลาดในการคิดที่นำไปสู่เป้าหมายในแต่ละขั้นของเราสมัยก่อนผมส่งงานเข้าไปประกวดบัวหลวงได้รางวัลที่1ผมรู้อยู่แล้วส่งไปทีผมได้ที่2 100บาทเองยังไงก็ตามกูได้ที่2แม่ก็จริงแต่ปัญญาได้ที่2แล้วบอกว่าถ้ากูส่งอีกครั้งหนึ่งกูเปลี่ยนแปลงกูจะไม่ได้รางวัลเลยส่งแม่จีไปประกวดท่านการแต่ที่ก่อนตกรอบแม่ไม่ได้หาที่สักอย่างเดินลงมาคุณมีเสียงที่มีซอยบอกนี่เรื่องชายทำไมเธอต้องเปลี่ยนขนาดนี้นะเธอไม่ควรจะต้องเปลี่ยนนะถ้าเธอเป็นจงแบบเก่ามาเลยนะเธอได้รางวัลแน่นอนนี่เธอเปลี่ยนแล้วจำฉันจำไม่ได้เลยว่ารู้ไปฉีดแล้วเป็นของเธอโอ้ยแม่เจ้ากูคือรู้อยู่แล้วไงว่าส่งแม่ชีไปกูเด้งแน่กูไม่ได้รางวัลแน่เห็นไหมสมัยเด็กคิดอย่างนี้นี่ให้เราฟังว่าวิธีคิดสมัยที่พี่เป็นเด็กคิดแล้วชัดเจนตามที่กูคิดเลยแล้วจึงบอกว่าไม่ส่งอีกแล้วปรากฏเลิกส่งกูต้องเป็นศิลปินอาชีพจะไม่มีใครตัดสินกูประชาชนและอาร์คอลเตอร์เป็นผู้ตัดสินกูไม่มีใครตัดสินกูเห็นไหมนี่คือความคิดเลยแล้วก็พยายามเห็นไหมดังนั้นมันนี่คือสิ่งที่แบบเราต้องคิดเป็นไม่ใช่ว่าส่งไปโดยไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปไม่ใช่ไม่มาถึงเวลาแล้วจ้าพอแล้วถึงแล้วผมพอแล้วกี่โมงแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะต่อผมเอางั้นมีอะไรถามไหมไปถามจะจบตรงนี้เพราะนี่ถือว่าโอ้โหศิลปะไทยไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรมากเลยพูดเรื่องที่น่าสนใจมากดังนั้นขอให้พี่น้องทุกคนนะประสบความสำเร็จในชีวิตตัวเองแล้วก็คิดว่าอย่างที่บอกอย่าท้อถอยตัวเองอย่ามองผู้อื่นเก่งกว่าอย่ามองผู้อื่นดีกว่าอย่ามองผู้อื่นที่ดีกว่าแล้วเขาล้มเหลวแล้วเราอ่อนแอเราจงคิดว่าโลกของกูไม่ใช่โลกของหนูตัวกูไม่เกี่ยวกับตัวหนู
ดังนั้นทุกคนต้องมีเป้าหมายมีเป้าหมายตัวเองแล้วจะเสกทุกอย่างได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะทำให้เป้าหมายสำเร็จได้นั่นคือต้องคิดเป็นเขียนรูปและคิดเป็นนะในระบบคิดของการเขียนรูปแต่ระบบชีวิตของเด็กต้องวางแผนต้องมีเป้าหมายต้องมีการวิธีจัดการตัวเองอย่ามีคือตัวเองมนุษย์ทุกคนมีความพร้อมทั้งหมดอยู่ในตัวเองแต่เราไม่นำมันมาจัดสรรเองเราชอบอ้างว่าเราไม่เหมือนมันจริงๆไม่ใช่มนุษย์ทุกคนเสกตัวเองได้จะเสกตัวเองให้อยู่ตรงไหนเท่านั้นเสกต่ำหรือเสกสูงเท่านั้นเราเสกตัวเราเองแล้วแล้วเราขอให้พี่น้องคิดเราถือว่าถ้าเราจะเป็นจุดสูงสุดในชีวิตของตัวเองนั้นเราต้องเหนื่อยเราต้องเรียนรู้มากขึ้นกว่าการเขียนรูปอย่างเดียวและนั้นองค์ประกอบในการที่เราต้องเรียนรู้กับทางโลกมันมีมากมายมันกว้างใหญ่ไพศาลเพราะทางโลกมันคือผู้ที่จะให้ทุกอย่างแก่เราเรากำลังเล่นกับมนุษย์มนุษย์เป็นผู้ให้แก่เราเราต้องรู้จักเราต้องรู้จักมนุษย์ทุกคนและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องรู้จักมนุษย์ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวเราตัวเราถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเลยเราไม่สามารถรู้จักผู้อื่นเลยนี่คือธรรมะนี่คือธรรมชาติต้องรู้จักที่ตัวเราให้ดีที่สุดถึงจะรู้จักทุกคนแล้วทุกคนนั้นก็จะเป็นเหยื่อในการที่ทำความสำเร็จทางโลกให้แก่เราอย่างง่ายดายเรากำมนุษย์ทุกคนอยู่ในมือเรานี่คือความสำเร็จสูงสุดของมนุษย์ที่เหนือมนุษย์นั่นก็คือทางโลกทางโลกมันภาวะกระจอกทางโลกไม่ใช่ยิ่งใหญ่มันกระจอกมากการหาเงินการได้ชื่อเสียงการได้ทุกอย่างง่ายมากไม่ได้ยากนี่คือสิ่งที่ถ้าเราชนะใจเองเราได้ทุกอย่างทางโลกและทางธรรมสุดท้ายทางโลกชนะหมดชนะมนุษย์ทุกคนรู้จักมนุษย์ทุกคนแล้วกรรมมันอยู่ในมือเรามันคือเหยื่อมันคือสิ่งที่ให้แก่เราทั้งหมดมนุษย์เป็นผู้ให้ในทางวัตถุในทางโลกแต่ในทางธรรมนั่นคือความสำเร็จสุดตัวดังนั้นทางธรรมก็คือศิลปะที่เราสร้างทางโลกก็คือวิธีการจัดการไปสู่ขบวนการได้ทุกอย่างในทางโลกเงินทองลาภยศเสริญแต่ศิลปะคือธรรมะศิลปะคือตัวตนของตัวเองศิลปะคือการพ้นไปสู่ในโลกหน้าในภพหน้าเห็นไหมต้องแยกชัดเจนดังนั้นเราต้องชัดเจนว่าทางโลกไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ความร่ำรวยไม่ดีนะดังนั้นมันทำได้มันทำได้ทุกอย่างดังนั้นขอทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองได้ขอแสดงความดีกับทุกคนที่ได้มาร่วมฟังผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเราในวงการศิลปะของเราแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าทั้ง10คนที่ได้ไป10คนแล้วก็แสดงความยินดีกับคนที่ไม่ได้ไปด้วยให้เขามีแรงนะว่าวันหนึ่งสักวันเขาต้องได้ไปโดยวิธีใดก็ได้ไม่ใช่วิธีนี้มีวิธีอื่นแล้วอาจจะได้มากกว่าที่สุด